ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9เมื่อเวลา 17:21 น.วันที่5ธันวาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2564นะพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถทิลักัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวันของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมราชานุวัตรวัดโมลีโลกยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรและเที่ยวที่2 16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาศเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตว
วันที่5ธันวาคมชวนประชาชนร่วมรับเสด็จในหลวงพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เผยแพร่ข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2564เวลา16นาฬิกาทั้งนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมด้านความปลอดภัยและมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมพิธีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทนักเรียนทุนมทศรุ่น13ให้เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรมในหลวงพระราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทศและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2564เฝ้าวันที่28ธันวาคม2564เวลา17นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทศคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนนำนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทศรุ่นที่13ประจำปีการศึกษา2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนพร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่นรุ่น10และครูดีเด่นประจำปี2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่4รุ่นที่5และรุ่นที่6ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการและรับทุนเฉลิมพระเกียรติไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทศเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขึ้นเรียกโดยย่อว่ามทศตั้งแต่ปี2552โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิที่ผ่านมามูลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้วกว่า534ล้านบาทมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทศ
ไปแล้วรวม12รุ่นจำนวนกว่า 1,900 รายได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งนี้ส่วนใหญ่เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศอาทิสาขาแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์วิศวกรรมศาสตร์และครูเป็นต้นทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะอาชีพทักษะชีวิตมีทัศนคติที่ดีงามมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วรวม6รุ่นจำนวนเกือบ700รายซึ่งร้อยละ70ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนสำหรับในปีการศึกษา2564มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทสรุ่นที่13จากทุกจังหวัดจำนวน153รายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพและระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องรวมเงินทุนพระราชทานในปีการศึกษานี้จำนวนทั้งสิ้น73,647,710 บาท 73,647,710 บาทถ้วนพร้อมกับนักเรียนทุนดีเด่นรุ่นที่10จำนวน10รายซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสารวมทั้งครูดีเด่นจากทุกภูมิภาคจำนวน8รายเป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติรวมทั้งนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่4รุ่นที่5และรุ่นที่6ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา2563จำนวน112รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในปี2564เป็นปีแรกที่มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นทุนที่รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกุมภาพันธ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสำหรับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งในปี2564นี้มีนักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจำนวน10รายทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่างๆเมื่อวันที่1ตุลาคม2564และจะปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา2ปีจากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจนสำเร็จการศึกษาแล้วจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำรงตนถึงพร้อมด้วยความรอบรู้และความดีพร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน We'll be right back.